น้อยครับหน่อยตัวนี้ครับต้องไปกระสีหดน้ำครับหดน้ำเข้าสิเดี๋ยวสิไปแต่งกิ่งไงครับพี่น้องครับก่อนสิไปโรงเรียนมื้อนี้ครับไปใส่วะเอาล่ะครับพี่น้องครับไปนะครับนั่นพี่น้องพกไปครับพี่น้องครับให้มันชุ่มชื้นสวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับย่ำเศร้าครับพี่น้องครับย่ำเศร้านี่ครับมื้อนี้สบค.นครพนมนะครับประกาศหยุดเรียนนะครับทั่วจังหวัดตั้งแต่วันที่5ถึง18มกราคมพุทธศักราช2564ครับโอ้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ที่บ่ค่อยดีปานใดโรงเรียนบรรพทายก็ฝากไปถึงผู้ปกครองนะครับพ่อแม่ลูกหลานทุกคนนะครับถึงแม้ว่าเฮาสิหยุดโรงเรียนนะครับแต่ว่าการเรียนการสอนของเฮายังมีอยู่ครับก็คือมื้อนี้ก็คือสิไปมารับใบงานส่วนหนึ่งคุณครูแจกไปแล้วก็ไปเฮ็ดอยู่ที่บ้านมีปัญหาก็โทรหาผู้ประจําวิชามื้อนี้นะครับผมจะหารือกับคณะครูว่าเฮาสิกํากับดูแลลูกหลานมื้อนี้นะครับก่อนสิไปโรงเรียนครับก่อนสิไปโรงเรียนก็มาดูแลผักหวานครับผักหวานในเจ้าของสวนต้นครับอยู่รอบปลูกผักหวานเต็มนะครับได้1ปีแล้วครับคือได้สิอยากมาเบิ่งกันมากครับโอ้ยนี่นะครับต้นผักหวานนี่เฮาสิปลูกไว้ส่วนนี้ครับกับผักหวานใหญ่เท่ากับนี่หลังจากท่านเท่ากับจิบไปตกแต่งกินผักหวานกินผักหวานนะครับพี่น้องบ่ต้องไปดงของไปป่าแต่ว่าเข้าจำลองบ้านให้เป็นป่าเป็นป่าไอ้ผักหวานผักหวานนี่มันบ่มักแสงแดดกันเลยนี่นะครับเท่ากับไปเบิ่งถ้าไปเบิ่งไปเลยครับครับ
พี่น้องครับก็จะออกมาประมาณนี้ครับพี่น้องครับนะครับต้นเลี้ยงต้นข้าวกับพ่อได้กินไอ้ปุ๋ยนะครับนะครับต้นครับขวดน้ำแรงเขาก็จะเห็ดประมาณนี้ครับปักหวานนี่ครับง่ายเติบนะครับพี่น้องครับอันนี้ปลูกเมื่อก่อนฝนครับพี่น้องครับแต่สำหรับตัวนี้นี่โอ้ยนี่ครับต้นนี้กำลังแตกยอดครับบางต้นนะครับบางต้นมันก็คือคนกับมนุษย์นะครับมีต้นเตี้ยต้นสูงต้นใหญ่บางต้นก็ใหญ่ไว้ครับนี่อยู่ใส่ละบาทครับพี่น้องนะครับครับครับสำหรับการทดน้ำเข้ากับว่ายากครับเปิดให้ชุ่มชุ่มครั้งเดียวก็อยู่ได้เกือบเดือนครับพี่น้องยังติดมาดูแลมันอีกครับต้องรดให้ชุ่มนะครับผักหวานนี่เป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำเยอะนะครับพี่น้องแต่เขาก็ต้องดูแลตายไปต้นหนึ่งครับพี่น้องบ่มีเวลาเบิ่งบ่มีเวลาดูแลครับตายไปต้นหนึ่งแต่ยามันครับพืชก็เหมือนสัตว์โลกตอนนี้ก็เป็นสกัดเซตเรียบร้อยครับจะเป็นแต่งต้นสูงครับจริงนะการให้น้ำก็พี่น้องครับท่านก็เอาไปตัวเดียวแตงกิ่งต้นนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้เรารดน้ำชุ่มแตงกิ่งต้นนี้ต้นใหญ่ครับพี่น้องตัวนี้สามสี่ต้นละต้นกว่ามันก็สามารถที่เลี้ยงได้ตลอดปีเลยครับสำหรับคน2ถึง3คนครับพี่น้องครับใช่บันไดเลยครับ
งามครับพี่น้องครับสอกสิเล็กต่อสมองมันทุ่มมาได้เขาไก่กันอีกแล้วว่าอย่างนี้เขารัฐบาลเพื่อนมันปล่อยให้เขาออกมาได้ยังไงว่าเขาอย่างไรเห็นว่าครับพี่น้องครับโอ้มื้อนี้หากินกับของสูงครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับการบังคับไอ้ผักหวานแตกยอดของต้นล่มนี่ก็มีอยู่2วิธีแต่ว่าในสมัยโบราณผู้เฒ่าผู้แก่ตุ่ล่มในบ้านตุ่ล่มจิตติดผู้เขานะครับตุ่ล่มจิตเอาไฟไปลามเอาเฟืองไปลามให้ใบมันล้นครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮ็ดแบบฮันบ่ได้ครับบ่ถูกต้องครับไฟใหม่ตัวทิพย์ตัวแดงสำหรับตุ่ล่มนะครับเดี๋ยวนี้นะครับก็มีสองอย่างหนึ่งรูดใบนะครับรูดใบอย่าไปเสียดายมันครับแต่ที่สองก็คือตัดใบนะครับให้มันเหลือต้นตอกกิ่งก้านของมันนะครับตัดออกนะครับเอาเด็ดออกเลยครับอย่าไปเสียดายครับวิธีตุ่ล่มคุ้มอยู่นี่ครับเด็ดออกเลยนะครับเด็ดออกให้มันเหลือใบนิดนึงนะครับหรือว่าไอ้สิตัดใบออกให้เหลือโค่นใบครับพี่น้องให้เหลือโค่นใบนะครับพอได้ประมาณ15มื้อนะครับนี่ครับนี่ครับตัดให้มันเหลือแต่โค่นใบครับพี่น้องครับลักษณะนี้ครับอันนี้รูดนะครับนี่ตัดให้มันเหลือแต่โค่นใบลักษณะนี้ครับพี่น้องครับลักษณะนี้นะครับตัดให้มันเหลือคนใบนิดนึงกันไก่ครับตัดไปเลยครับนะครับมันก็จะแตกยอดออกตรงโค่นใบนะเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ได้ประมาณ15มื้อมันก็สิแตกยอดออกครับพี่น้องครับเพราะนั้นก็อันนี้เทคนิคการบังคับไถผักหวานแตกยอดของตุ่ล่มนะหรือมีอยู่4 5ต้นครับพี่น้องครับ 7-8 ปีแล้วครับกับพ่อได้กินอยู่ครับนะพี่น้องครับกับพ่อได้กินได้อยู่นะครับดีกว่าเฮาไปปีนผู้ปีนผานะครับพี่น้องครับเอ็ดไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆนี่นะครับถ้ามันได้ประมาณ14 15มื้อมันก็สิแตกยอดขึ้นมาให้เฮาครับระวังนี่นะครับนี่ครับพี่น้องครับนี่ลักษณะนี้ครับนี่ครับ15มื้อมันก็สิประมาณ15มื้อ10วัน1อาทิตย์ขึ้นไปพุ่นล่ะพี่น้องมันก็จะแล้วแต่ความสมบูรณ์ของหวานเฮานะครับมันก็แตกขึ้นมาระวังกิ่งก้านที่เฮาตัดไปครับพี่น้องครับกับเทคนิคนี้นะครับก็มีหลายเทคนิคครับหลายคู่หลายอาจารย์ครับแต่นะครับในสมัยโบราณเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยเอาไฟไปจุดเลยครับจุดผู้ไม้ป่าไม้เขาปุ้ยนะครับกับสมัยแต่ก่อนครับนั่นมันคืนสวยงามแต่ยังบางเว้นนี่บ่เป็นตาครับพี่น้องครับครับสำหรับวันนี้ครับจากอัพีจากระดงไปสำนีครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับ